พี่เปี๊ยกสุรศักดิ์เขาก็เหมือนอาจารย์นะโอ้นี่ครับ 1,200 เมื่อก่อนเป็นก็เวิร์ดบอร์ดมากกว่าเอาเวิร์ดบอร์ดไม่จำเป็นนะครับหม้อข้าวหม้อแกงไม่ต้องมีโรงเรียนก็เรียนได้ครับเสียบยอดเสียบข้อสองต่อเสียบสองต่อแล้วก็เสียบลวดหนังหม้อมันเลี้ยงคู่กับไม้ใบพวกปลาชั้นเลี้ยงได้มาทำเป็นทอดจิ้มแตงทอดแล้วก็มาทำเป็นตำแนะนำเอาพันง่ายๆก่อนเลยของไทยๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพันที่เป็นพื้นบ้านเราก่อนเพื่อจับแข็งมันไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดจะมุดลงความชื้นสำคัญที่สุดในการเลี้ยงมะข้าวมะแกงลิงครับเพราะมะข้าวเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ำครับก็ศึกษาข้อมูลลองจัดหาสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะกับมันถ้าเราทำเริ่มจากสิ่งที่ชอบมันก็จะสำเร็จได้ง่ายบางคนมันตายเยอะแล้วเราก็ท้อจริงๆอย่าท้อยาปุ๋ยมะข้าวมะแกงลิงไม่ได้เลยปุ๋ยที่ดีสุดที่เราต้องเราต้องดูแลที่เติบโตมีความต้องการเหมือนเจนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลหม้อยอดเยี่ยมงานใหญ่เดอะมอลล์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ลืมปิดน้ำนี่เราเรโนเวทร้านใหม่แปลสภาพร้านแคทตัสปอแปกเป็นแคปโนริสสตูดิโอครับผมนี่ไม่รู้อลังการหรือเปล่านะหรือกล้องกับแผ่นมาใกล้มากนะแหมดูมันเห็นหม้อแห้งๆไม่สวย เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวร้านมารีวิวแคปโนริสสตูดิโอว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้มันจะมีเป็นหม้อนี่หม้อมีซาราซิเนียฝั่งไหนวะฝั่งนี้เออันนี้เป็นซาราซิเนียแล้วก็จะมีพวกไม้ใบเนี่ยบิโกเนียนะแผ่นไปด้านนู้นมีโกเนียเป็นพวกอะโลคาเซียแต่กระบองเพชรก็ยังคงอยู่นะเพราะว่าเราอยากจะโละมันอยู่ออกไปนะถ้าเกิด FC ท่านใดเนี่ยมีเล่นกระบองเพชรด้วยแล้วก็มาช่วยกันโละไปหน่อย อันนี้เรามาดูก่อนเลยเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเพราะว่าก็มี FC อยากให้รีวิวร้านเหมือนกันด้านนี้ก่อนเลยมีอะไรบ้างเราเริ่มจากภาคพื้นเรามีลูกไม้อันนี้จะเป็นพวกหม้อไม้ลายเรียกกันไม้ลายแล้วกันหรือก็เรียกกันลูกเขียวนะพวกไม้ลายเนี่ยหม้อมันจะซุกๆอยู่นะอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นลูกลายลูกลายด้านบนลูกลายราคาก็ตามที่เห็นเลยหรือจริงๆมาอินบ็อกซ์ที่หลังได้นะอันนี้จะเป็นพวกไวกิ้งแอมแบ็กลูกพวกแอมแบ็กมิลาแอมแบ็กไวกิ้งแอมแบ็กเนี่ยดำๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นไวกิ้งแอมเลสพวกมอแดงๆแหละมิลาไวกิ้งเลสอะไรพวกนี้จะเป็นลูกผสมไซส์3นิ้วแล้วก็ราคาต่างกันนะแต่แดงกับดำราคาเหมือนกันลายกับไม่ลายราคาคนละแบบกันแล้วก็จะมีซาราซิเนียแต่ตอนนี้มีแค่สกาเลตเบลซึ่งตอนนี้ก็คงไม่ได้สกาเลตแล้วล่ะมันล่มไปนิดนึงแต่เล็กเนี่ยยังสวยงามเป็นกออยู่เลยนะคือเอาไปแยกได้เลยใครซื้อไปนี่แยกได้เลยนี่ส่งทั่วประเทศนะส่งทั่วประเทศหรือมาดูที่ร้านก็ได้นะนี่แถบด้านนี้เข้ามาต่อเนี่ยมีลูกลาฟคืออยู่ด้านบนเดี๋ยวค่อยตามไปดูลูกมันก่อนนี่เราขายเน้นขายส่งนะจริงๆแล้วขายส่งคือปีกก็ขายมีราคาปีกราคาส่งแหละแต่เราเน้นขายส่งมากกว่าอันนี้จะเป็นพวกแอมพวกลูกแอมพวกนี้เป็นไม้เมล็ดนะแล้วมันจะมีไอ้นี่อันนี้เป็นพวกผุดแอมแดงผุดนี่พวกนี้หม้อผุดทั้งนั้นเลยนะมันจะเป็นพวกสปอตเรดสปอตแล้วก็เรดแล้วก็ดาร์กน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยขายไปต้องเยอะแล้วดาร์กน่าจะหมดแล้วแถบนี้เรามีประมาณนี้ทีนี้เรามาดูข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยนะแถบนี้เอาแถวนี้ก่อนอะไรอ่ะแถว1 2 3แถวเนี้ยจริงๆก็เป็นพวกไม้จากเมื่อกี้ลูกไม้ลายกับลูกลายนี่แหละคือโตมามันก็จะเป็นไซส์อย่างนี้ด้านนี้เป็นลูกลายด้านนั้นเป็นลูกไม้ลายก็จะมีราคาทั้งส่งทั้งปีกเช่นกันพวกนี้ใส่ไว้ประมาณ3ต้นนะเรามาดูกันเนี่ยเดี๋ยวเอาต้นไหนดีอ่ะต้นไหนดี
เฮ้ยต้นนี้โอ้โหเวียนไปเวียนมาอันนี้อ่ะบางกระถางใส่ไว้2ต้นเห็นนะเราจะใส่ไว้2ต้นราคาถูกนะอันนี้พวกนี้เป็นเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับผู้ที่สนใจที่เพิ่งมาดูไม้กินแมลงเหมาะมือใหม่นี่เป็นลูกลายเราใส่ไว้2ถึง3ต้นทีนี้ถ้าเป็นลูกไม้ลายลูกไม้ลายหยิบยังไงดีเรามีไม้เอ้ยเรามีเอานี่อันไหนดีเรามีไม้เราหยิบให้ดูอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยนี่อันนี้ก็ใส่ไว้2 3ต้นนี่ใส่ไหมใส่ไว้3ต้นเลย1 2 3นี่เป็นพวกลูกไม้ลายอะบางอันไว้2มีกระถางนึงอ่ะ2ต้นบางกระถางก็3ต้นเผลอๆบางกระถางก็แจ็คพอต4ต้นก็มีนะคุ้มมากถูกมากไม้พวกนี้ถ้าเป็นพวกบรรดาโปรหรือคอลเลกเตอร์เขาจะไปใช้เป็นต่อเสียบยอดนั่นเองนี่อ่ะต่อไปนี่แถบกลางดีกว่าเรามาดูแถบกลางของเรานี่คือลาฟเฟเซน่าตอนนี้ก็หมดพวกแถวแถบนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้เองเป็นไม้เมล็ดหมดเลยเป็นไม้เมล็ดหมดเลยราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะอันนี้ลาฟเนี่ยก็เหมาะกับมือใหม่เช่นกันชอบน้ำชอบแดดคือเลี้ยงกลางแดดเปรี้ยงหล่อน้ำปุ๊บสบายไว้บนกำแพงบ้านเสาบ้านอะไรได้เลยตัวนี้ลาฟเฟเซน่าแถบด้านนี้แถวนี้แถวที่อะไรแถวที่5เป็นลาฟไวท์ก็ราคาแพงนิดนึงเพราะว่าหายากหน่อยหายากกว่าลาฟธรรมดาแต่หม้อจริงๆใหญ่กว่านี้นะนี่ยังไม่ใหญ่มากนะหม้อมันยังใหญ่กว่านี้นะลาฟไวท์เป็นไม้เมล็ดเช่นกันนะและก็จะมีด้านนี้ตัดกล้องต้องมาด้านนี้ด้านนี้มันจะมีเข้ามาอีกอันนึงเราจะให้ดูอันไหนดีอ่ะอย่าเข้าใกล้มากนะเพราะว่าดีไม่ตัดหมอแห้ง ไม่เป็นไรอ่ะนี่อันนี้เป็นพวกลูกแดงที่โตมาเมื่อกี้ไซส์3นิ้วที่บอกนะลูกแดงแต่ลูกดํา6นิ้วอะไรยังไม่ได้เอามาแต่ถ้าใครอยากได้ก็เอาอันเล็กไปก่อนส่วนแถบนี้ก็เป็นพวกไม้ลายกับลูกลายนั่นเองแต่ทีนี้ว่าบางคนคือต้องบอกก่อนว่าเราเน้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจว่าอยากจะเอาไปขายต่อหรือเป็นมือใหม่คนเล่นมือใหม่เราก็จะมาเน้นไม้ที่เลี้ยงง่ายๆยังไม่ได้เป็นคอลเลคชันเท่าไหร่คริสเตียนนะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญ FC มือใหม่เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับผมกับช่องแคปนอลเลจของเราอ่ะแล้วต่อมาเราก็ยังมีนี่นะนอกจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้วเรายังมีไม้ใบอย่างบีโกเนียวันนี้บีโกเนียนี้เลี้ยงในร่มได้สบายเลยร่มลำไรชอบลำไรนะไม่ชอบแฉะจะคนละแบบกับหม้อนะจริงๆไม่ได้ชอบแฉะนี่หมายถึงว่าน้ำไม่ขังเครื่องปลูกโป่งๆอย่างอันนี้มันจะเป็นอันนี้ที่กล้องกำลังแพนมานี่เป็นพวกอะลูคาเซียครับก็แนวๆเดียวกันเลี้ยงเหมือนกับบีโกเนียเป็นไม้ใบเหมือนกันเลี้ยงในบ้านได้แต่คนละฟีลกันเลยใช่ไหมอันนี้มันเป็นกระบองเพชรว้าเลี้ยงไม่เหมือนกันเลยแต่มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วเรามีเทคนิคการดูแลมันอยู่นะฮะอันนี้เป็นกระบองเพชรคือมันเป็นนี่จากปอแปลกตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าไม้จากกระบองเพชรอันนี้มาเป็นไม้กินแมลงแล้วครับคุณผู้ชมและต่อไปเนี่ยเรายังมีกิจกรรมในร้านกิจกรรมสำหรับแคปนอริสสตูดิโอเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแคปนอริสสตูดิโอก็หมายถึงว่าเป็นสตูดิโอสำหรับการเรียนรู้ไม้กินแมลงเดี๋ยวในแต่ละเดือนเราจะเชิญโปรเสียบยอดมาบรรยายเป็นเขาเรียกว่าเป็นมินิเวิร์กช็อปเล็กๆเรามีเวิร์กช็อปใหญ่นะเวิร์กช็อปใหญ่เราก็ไปลุยสวนนะไปลุยสวนเป็นเนิร์สใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้วอร์มก็คือมินิเวิร์กช็อปมินิเวิร์กช็อปเราก็จะมีโปรเสียบยอดเราก็มาสอนการเสียบยอดแม้กระทั่งอาจจะมีการเพาะเมล็ดการทำอะไรพวกนี้มันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เราเตรียมโต๊ะไว้แล้วนี่
เราก็จะมีที่สำหรับนั่งซึ่งมันก็ตั้งได้ประมาณ 4-5 ท่านตรงนี้จะเป็นที่สำหรับเวิร์กช็อปมินิเวิร์กช็อปประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเริ่มโพสต์แจ้งข่าวสารในเพจ Cap Knowledge ต่อไปนี่อันนี้แถบตรงกลางนี่จริงๆนะไว้แต่งร้านเฉยๆจริงๆก็คือขายหมดแหละแม้กระทั่งก้อนหินผมก็ขายนะใครถามเนี่ยขายก็ระบาดคุณเล่นแต่ถ้าคนซื้อขายจริงนะเนี่ยอันนี้เราขายหมดเลยแหมถ้ามีคนซื้อนะพวกนี้เป็นก็คือมาแต่งร้านด้วยแต่ถ้าใครจะซื้อก็ขายหมดนะครับผมนะสำหรับร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนก็คือจริงๆแล้วผมได้ทำใน EP เท่าไหร่อ่ะ40เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะปะทะกับแคทตัสปอแปลกตอนนั้นก็จริงๆก็มีแผนที่ลงไว้แล้วนะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงตอนนี้ร้านเนี่ยอยู่บางใหญ่ตลาดบุญยงนะล็อก B26 เนี่ยเลี้ยงเลี้ยวซ้ายมาแล้วบอกก่อนเลยว่าจะเจอสะพานลอยแรกในบรรดาไม้กินแมลงคนที่ขายไม้กินแมลงนะครับถ้าในกรุงเทพนะถ้านับผมด้วยมี3ร้านตอนนี้นะถ้านับ Cap Knowledge Studio ด้วยก็จะมี3ร้านคือร้านก้านโตและ New Hunter Pen แล้วก็ Cap Knowledge Studio ส่วนมันอาจจะมีบางท่านหรือพี่ๆบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีขายแซมบ้างก็มีแต่ก็ต้องไปถามเขาเองนะอย่าง Garden นะก็ยังมีแล้วก็ยังมีพฤกษชาตินะเจ๊ขิงไม้งามอันนั้นเราก็ไปถามเขาเองได้อีกทีนึงเพราะว่าเขาอาจจะต้องเป็นออเดอร์หรืออะไรอย่างนี้นะไม่ได้ลงเต็มอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนทีนี้สำหรับร้านผมเนี่ยยังไม่ได้เอาไม้คอลเลคชันมาคอลเลคชันยังไม่ได้เอามาก็อย่างที่บอกไปเมื่อคู่ว่าเราเน้นมือใหม่แล้วก็เน้นขายส่งแต่ทีนี้ว่าคอลเลคชันเราจะมาขายไหมมีในปีนี้แหละในแต่ต่อไปนี่แหละมีก็เดี๋ยวอาจจะมาโพสในเพจเพราะว่าถ้ามาตั้งที่ร้านนี่ก็ดูจากสภาพแล้วแสงยังน้อยแดดไม่ค่อยมีความชื้นยังไม่เกิน60ก็ยังไม่ค่อยได้เพราะงั้นเราอาจจะไม่ได้มาตั้งที่ร้านเราอาจจะโพสในเพจเพราะงั้นก็ไปติดตามในเพจ Cap Knowledge กันทีนี้ในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเปิดถ้า FC สนใจซึ่งคิดว่า FC ก็น่าจะสนใจแต่ก็เราจะเปิดเป็นรอบเปิดเดือนละครั้งอาจจะเดือนละครั้งเราต้องดูฟีดแบคก่อนดูสถานการณ์อันนี้พูดกันตามตรงเลยนะแล้วก็ดูว่าวิทยากรเราว่างกันด้วยไหมถ้าวิทยากรว่างอะไรยังไงเราก็จะมาบอกมาแจ้งข่าวสารและก็เปิดให้จองกันนะก็จะมีจำนวนจำกัดนะแต่ถ้ามันเกินจริงๆอ่ะ 4-5 คนพอแต่ถ้ามันเกินก็อาจจะเปิดเป็นรอบนะบอกไว้ก่อนว่าจะเปิดสักวันอาทิตย์ส่วนเวิร์กช็อปใหญ่เนี่ยปีนี้มีเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วใครยังนึกภาพไม่ออกเวิร์กช็อปใหญ่เป็นยังไงก็ไปดูใน The Movie 3เอ๊ะใช่ไหม Movie 3เอ้ยไม่ใช่ Movie 3ไม่ใช่นะมูวี่อะไรสามเอ้ยไม่ใช่สามนี่ห้ามัวแล้วเอามันขึ้นมาให้ดูแล้วกันอันนั้นที่เราไปเวิร์กช็อปที่ระยองสมัยแพนแต่ปีนี้เรายังไม่บอกนะว่ายังไปไหนเพราะเดี๋ยวใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาเปิดจองกันเวิร์กช็อปใหญ่จะเป็นอีกแบบนึงจัดเต็มของแจกเยอะเวิร์กช็อปเล็กนี่เราเป็นนอเดทเหมือนห้องเรียนการเรียนรู้การเสียบยอดเทคนิคการปลูกเลี้ยงที่อะไรอ่ะที่เป็นเทคนิคใหม่ของไม้กินแมลงการเสียบยอดเสียบยอดเสียบ2ตอเสียบข้อเสียบลูกไม้เสริมรากโอ้มีหมดนี่อุ๊ยตอนแรกว่าจะอุบไว้ก่อนนี่พูดไปแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดจองแล้วก็รีบมาลงกันได้เลยนะที่ Cap Knowledge ที่เพจ Cap Knowledge ทีนี้ดู
เป็นไม้ปกติทั่วไปเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะแบบเพิ่มไม้เพิ่มกระถางต้นไม้เพิ่มอะไรพวกนี้เข้ามาเพราะช่วงนี้ต้องคงต้องอาจจะต้องมีสอบถามหรืออะไรกันในอินบ็อกซ์ไว้ก่อนนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าใครจะเข้ามาอีกคือร้านเนี่ยเปิดทุกวันแต่ไอตัวผมเนี่ยจะเข้าทุกวันไหมในอีกเรื่องนะ ก็มาถามดูแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะเข้านี่ต้องมาถามก่อนเพราะว่ายังจัดระเบียบตัวเองไม่ค่อยได้อันนี้ก็บอกไว้ก่อนแต่ว่าเราจะมีผู้จัดการร้านกับท่านรองผู้จัดการร้านเขาก็จะมาช่วยขายให้ก็คือคุณป้ากับคุณลุงร้านข้างๆนั่นเองนะเพราะงั้นถ้าใครจะมาหรือถ้าเจอผมก็ต้องสอบถามก่อนนะแต่ถ้ามาเลยมาได้ทุกวันเปิดทุกวันปิด5โมงประมาณ5โมงเปิดก็ประมาณ10โมงนะเอาเป็นว่าก็คือสอบถามกันได้ถ้าใครสนใจจะมาซื้อหรือไม่ได้จะมาแต่มาไม่ได้คือไม่สะดวกมาเราก็ส่งไปสนีได้นะครับอ่ะก็ประมาณเท่านี้ก่อนละกันครับผมรีวิวก็เดี๋ยวมันก็จะมีค่อยๆปรับไปละกันเพราะว่าผมยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่เต็มคาร์เบลอะไรคาร์เบลอ่ะคาร์เบลยังไม่เต็มที่ก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆมีอะไรทยอยมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่มีกาบนะเดี๋ยวจะเอากาบหอยแครงมาลงเหมือนกันแต่ก็คงไม่ได้มากนะถ้ามาลงก็ต้องรีบมาซื้อเลยนะเพราะว่าอยู่นานไม่ได้มันแสงยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยก็คือใครจะไปไอ้ใครจะมาแวะผ่านมาหรือจะมาซื้อโดยตรงเลยก็ได้นะก็ตลาดบุญจงบางใหญ่ล็อก B26 เปิดทุกวันถ้าไม่เจอผมก็คุณผู้จัดการร้านข้างๆฮะก็จะมาช่วยขายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเจอผมก็อย่างที่บอกไปก็คือนะก็อินบ็อกซ์ถามก่อนนะผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมนอกจากผมจะขายตอนนี้กลับมาขายแล้วนะจ๊ะกลับมาขายหม้อแล้วยังมีกาแฟสล็อตโรสติดคอฟฟี่อร่อยมากแล้วก็อยากจะโปรโมทอีกอันนึงเดือนกุมภาวันที่12กุมภาเราจะมีงานประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงกันที่ราชมงคลลักเหลืองจันจังหวัดจันทบุรีครับผมนี่ต้องแต่8โมงถึงช่วงอะไรวะ4-5 โมงอันนี้ขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูอันนี้นะก็เรียนเชิญกันมาได้นะผมว่าเอาหม้อเอามาประกวดกันได้ซึ่งเรามีรีวิวไว้แล้วเรามีรีวิวไว้อ๋อ The Movie Tree แต่ผมจำผิดเนอะไม่ The Movie Tree นี่แหละประกวดหม้ออันมาดูได้อันนั้นเวิร์กช็อปThe Movie 5เนอะมันขึ้นไปแล้วคนละอันกันอันนั้นใครจะไปดูบรรยากาศในปีที่แล้วที่ผมได้ไปพาไปชมเนี่ยย้อนไปดูได้แต่ปีนี้ไม่แน่ว่าอาจจะมีพิเศษสำหรับพี่น้องทางใต้เนี่ยคอลเลกเตอร์ทางใต้เขาอาจจะขึ้นมาประกวดอีกก็ได้เราอาจจะได้เจอโปรมากกว่าเดิมก็ได้มากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าจริงๆทางใต้เนี่ยก็มีจัดประกวดเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่มีครับผมเลื่อนปีนี้เป็นเลื่อนไปก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เจอโปรมากหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เยอะที่สุดในงานนี้เลยก็ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอตัวไปต้นน้ำต้นไม้ต่อไปแล้ว